ตรงนี้ครับเปิดบาร์เดอร์ฮันเตอร์มาไล่จะสวนบัตเตอร์ฟลายกดรีทาลิเอทไปครับแต่ว่าเขาไหลแรงเขาไหลโหดเหมือนโกดใครมาตรงนี้โดนไล่ตามหลังมาครับซาต้าบินขึ้นไปครับเก็บอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายดิตรงนี้สารอัลติเมทครับ NGP กอนครับเก็บได้ถึง3คนครับแลกกับในส่วนของออฟเลนมาคนนึงถือว่าคุ้มมากครับเข้าถึงในป้อมครับแล้วไหลเข้ามาบัตเตอร์ฮันเตอร์แต่ต้องเล่นต่อครับเข้ากดรีทาลิเอทไปก็จริงแต่ว่าโอ้โหดาเมจมันแรงครับชัตดาวน์คาเทียไปได้ครับแต่เหมือนจะคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าเสียตัวเองไปแต่ว่าทาวเวอร์กับในส่วนของฮีโร่อีกคนนึงที่ใต้ทาวเวอร์ครับต้องหนีออกไปครับแต่ว่าตรงนี้ไม่รอดแล้วครับผมอ้าวแกเป็นเอทครับแล้วยังไงต่อดีเข้าดาร์คเซเยอร์ได้นะแปลกๆแปลกๆแล้วผมมองว่าแปลกๆใครว่าไม่แปลกแต่ผมว่าแปลกไหลเข้ามานะตรงนี้ครับมาเอาดาร์คเซเยอร์ครับเป็นร่างก๊อตแล้วครับส่งเพื่อนไปตัดในส่วนของวิชั่นเลนกลางให้ครับแล้วเดินเข้าหน้าเดินหน้าเข้าสู่ดาร์คเซเยอร์ครับบัตเตอร์ฟลายกำลังวิ่งมาครับเอ้าไปแวะฟาร์มเฉยเลยแปลกๆแล้วตรงนี้เวลาไม่เหลือแล้วแล้วโดนแล้วเอาดาร์คเซเยอร์ไปแบบนี้ครับจะต้องสู้เลยครับบินขึ้นครับซาต้าครับบัตเตอร์ฟลายเดินไล่หลังมาตรงนี้จับเห็นตัวพยายามที่จะเล่นครับแต่มันจะแลดหลบเอาไว้ก่อนแต่มูราจะล้มครับต้องกลับบ้านออกไปก่อนครับมีบาร์แมนเตอร์จ่ายเข้ามาครับแต่ว่าเกิดใหม่เข้ามาแล้วตายเลยเอ้าอีแปลกๆแล้วเสียตัวคอไปแบบนี้ครับเขากลับบ้านไปเติมเลือดก่อนครับแล้วจะมาสู้กันอีกครั้งที่เลนกลางแล้วไล่ตามหลังมาเดินเสียบกับบัตเลเจอร์เข้ามาแต่โดนบ้างไงตอนนี้ก็มีน้องพลาดเหมือนกันเลเอทไปก่อนหนึ่งทีแต่ว่าดึงแล้วบัตเลเจอร์แต่ว่าโดนขัดเอาไม่ได้อุ้ยอย่างนี้สวยครับคุโรก็เดินไหลตามมาแล้วปล่อยในส่วนของก๊อตที่เลนบนอ้าวแล้วแบบนี้ครับกิน20มันอยู่ไม่ไกลอ่ะดิกดมาในฮันเตอร์เข้ามาครับเลเอทหลบเอาไว้ก่อนตรงนี้ครับคุโรเจ็บเหมือนกันต้องหาจังหวะเก็บสแต็กครับเมื่อไหร่ว่าขอหน่อยขอตีหน่อยก็เข้าไปตีแล้วแต่มันจะสับแต่ว่าเขาเด็กต้ามาเปิดยังไงต่อดีครับแพมพี่จะสู้ตรงนี้ครับเบรกกลับไว้แต่ต้องเสียเด็กต้าออกไปครับและคีฟทั้งสองเลนดันกลับเข้ามาอยู่ครับมีอัลติเมทไล่ก็จริงแต่ว่ามันคงจะไม่ดีสักเท่าไหร่ครับที่เดินออกมาแหลมแบบนี้ครับจะโดนจับไม่เอ่ยอย่างไม่โดนครับใครไม่เอาคาทีเอาให้ครับมาที่เลนกลางอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสโนว์บอลแบบจัดๆแล้วครับอันนี้คือไปทุกเลนจริงครับคนนี้แต่คือผมอยากจะคอมเพนมุมกล้อง LL นะเอ้ยขออภัยมุมกล้อง LV นะครับผมว่าระยะใกล้มันก็ใกล้เกินนะแล้วตรงนี้ครับโดดเข้ามาครับ1ต่อ4อันนี้ชนะอยู่มันก็เกินไปโดนชัตดาวน์ไปได้ที่เรียบร้อยครับ10ต่อ5แต่ว่าบัตรเลเชอร์ดูดถึง2คนแต่ดาเมจตอนนี้หมดแล้วครับต้องถอยออกมาก่อนครับยังไงต่อดีครับสำหรับทั้ง2ทีมครับเมื่อกี้ก็เสียเวเลสออกไปแต่ว่าซาต้าเหมือนจะหลงหรือเปล่าโดนดูดกลับมาเรียบร้อยครับออกไม่ได้ไม่มีบินแล้วยังไงต่อดี11ต่อ5แบบนี้ครับโดนกดติดหน้าบ้านครับอันนี้โดดเข้ามาครับยังไงต่อดีมูราดขอตีครบ4ครั้งแต่ได้แค่3เท่านั้นครับผู้ชายนับ3แต่อดนับ4ถอยออกไปครับแต่ว่าเกมนี้ครับมาดีกว่าเยอะเลยครับสำหรับฝั่งของอาเลสครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะเมื่อกี้เขาก็มาดีต้นเกมเหมือนกันครับแต่ว่าโดนพาวเวอร์สไปร์ลกลางเกมก็คือจอดเลยครับริกเตอร์เดินออกมาเช็คที่เลนล่างครับด้วยความที่ว่าเป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วครับตรงนี้เลยการเล่นหน่อยครับไหลเข้ามานะตรงนี้ครับมาเอาดาร์คเซเยอร์ครับเป็นร่างก๊อตแล้วครับส่งเพื่อนไปตัดในส่วนของวิชั่นเลนกลางให้ครับแล้วเดินหน้าเข้าสู่ดาร์คเซเยอร์ครับบัตเตอร์ฟลายกำลังวิ่งมาครับเอ้าไปแวะฟาร์มเฉยเลยแปลกๆแล้วตรงนี้เวลาไม่เหลือแล้วแล้วโดนแล้วเอาดาร์คเซเยอร์ไปแบบนี้ครับจะต้องสู้เลยครับบินขึ้นครับซาต้าครับบัตเตอร์ฟลายเดินไล่หลังมาตรงนี้จับเห็นตัวพยายามที่จะเล่นครับแต่มันจะแลดหลบเอาไว้ก่อนแต่มูราจะล้มครับต้องกลับบ้านออกไปก่อนครับมีบาร์แมนเตอร์จ่ายเข้ามาครับแต่ว่าเกิดใหม่เข้ามาแล้วตายเลยเอ้าอีแปลกๆแล้วเสียตัวคอไปแบบนี้ครับเขากลับบ้านไปเติมเลือดก่อนครับแล้วจะมาสู้กันอีกครั้งที่เลนกลางแล้วไล่ตามหลังมาเดินเสียบกับบัตเลเจอร์เข้ามาแต่โดนบ้างไงตอนนี้ก็มีน้องพลาดเหมือนกันเลเอทไปก่อนหนึ่งทีแต่ว่าดึงแล้วบัตเลเจอร์แต่ว่าโดนขัดเอาไม่ได้อุ้ยอย่างนี้สวยครับคุโรก็เดินไหลตามมาแล้วปล่อยในส่วนของก๊อตที่เลนบนแต่ว่าเลนล่างครับได้ทาวเวอร์มาแบบเต็มเลนครับโอ้โหมันคุ้มมากๆครับเสียซาต้าครับกับในส่วนของริกเตอร์ไปครับแต่ว่าแลกกับทาวเวอร์2ป้อมแบบนี้ครับกดดันเกมได้ขึ้นเยอะครับกลับมาลองอีกครั้งนึงครับ37ต่อ3 36 22ที่ผ่านไปครับคิวรวมกันจะเกือบ100แล้วครับ100สักคนละ20มั้ยฝั่งละ20มั้ยแล้วค่อยจบสู้กันสนุกครับผมคิดว่าเมื่อกี้เป็นไฟสั่งลานะแต่ว่า
เหมือนทั้งสองฝ่ายเจ็บทั้งคู่แล้วต้องกลับครับจริงๆคาโบคาเฟนี่กับบัตเลเชอร์ของแก๊กเนี่ยถือว่าโกงมากนะคือดาเมจมันล้นจริงครับสังเกตได้เลยครับคาเฟนี่เนี่ยของเพิ่งมาเต็มไม่นานนะดาเมจก็คือเยอะขึ้นขนาดนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีกันดั้ม3ตัวครับที่เด่นกลางครับถ้าจะเคลียร์ก็ยากหน่อยครับยังไงดีครับได้จังหวะเล่นครับจะเข้าไปจัดหน่อยครับแต่ว่าตรงนี้ครับยิงอัลติเมทเข้าไปมาได้แบนเตอร์สวนเอาไว้เฮ้ยแล้วตรงนี้หายไปก่อนครับเด็กซ่าแล้วไหลต่อครับจะเอาโอเคแต่ตรงนี้บัตเลเจอร์ดูดเอาไว้แต่ว่าเหมือนเพื่อนสั่งถอยแล้วครับจะเข้าไปมันก็กระไรอยู่นะเอาแล้วตรงนี้ครับเสียเกาะเกิดไปแล้วเกิดขึ้นมาก็ตายอีกครั้งหนึ่งตายแล้วตายอีกไงต่อดีไล่ตามหลังเข้ามากดอัลติเมทเข้าไปแล้วตรงนี้ไดเมนชั่นสแลชสับเอาไว้แล้วเหลือแค่คนเดียวนั้นเป็นบัตเตอร์ฟลายเข้ามาที่ด้านหลังตรงนี้ต้องเก็บหมดครับ1 V 5โดดเข้าไปใส่ก่อน1ทีแต่ว่าดาเมจมันไม่พอติดคิวก็จริงแต่ว่าทีมไวครับแล้วจบเกม2-0เรียบร้อยครับโอ้ถือว่าทั้ง2ทีมนี่คือเล่นได้ดีกันทั้งคู่เลยนะแต่ว่าเหมือนว่าคาเทียเนี่ยจะเดินหลุดพอสมควรนะหลังเกมคือเดินหลุดออกไปโดนเก็บทำให้สู้4 v 5แล้วเพื่อนเนี่ยคือตามไม่ไหวครับนะถึงเงินนำก็จริงครับแต่เดินหลุดออกไปไม่มาเข้าทีมไฟก็คือแค่นั้นจริงๆครับคือเพื่อนสู้4 v 5ก็คือโดนเปิดหมดนะครับโอเคก็นะจบกันไปแล้วครับสำหรับระดับมัธยมของเรานะครับก็แสดงความยินดีด้วยกับทีมมาเรียนนะได้เป็นทุนการศึกษานะครับผม